วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนานาจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำมัสมั่นค่ะได้เนื้อแป้งแบบนี้เราจะพักแป้งทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะเวลารีดเนี่ยนะคะถ้ากังวลว่าแป้งเขาจะติดกับอุปกรณ์ต่างๆของเราสิ่งที่ช่วยได้ก็เจ้าแป้งอเนกประสงค์ถุงเดิมนั่นแหละค่ะ1นะเพิ่ม texture ให้เขาข้นขึ้น2นะกลิ่นถั่วลิสงหอมๆนี่มันอร่อยเหลือเกินคุณผู้ชมคะสูตรมัสมั่นไก่โรของเชฟประจวบวันนี้รับรองเลยคุณผู้ชมทำตามง่ายมากๆค่ะ